คิมเบอร์รี่รับระแวงคนใกล้ตัวหลังถูกฉกกระเป๋ามองตาก็รู้ใจแอนตอบไม่ได้คนเดียวกันไหมแย่ดาราเดลี่คิมเบอร์รี่รับระแวงคนใกล้ตัวหลังถูกฉกกระเป๋ามองตาก็รู้ใจแอนตอบไม่ได้คนเดียวกันไหมแย่การข่าวต่อคิมเบอร์รี่ดาราเดลี่ดาราเดลี่ข่าวบันเทิงแอนทองประสมคิมมี่ขีดล่างคิมเบอร์รี่เว็บไซต์ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่งดาราเดลี่เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายาอัปเดตทุกวันสดก่อนใครสำหรับความคืบหน้าตอนนี้ก็คือต้องไปถามตำรวจตอนนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนคิมก็รอมาตลอดเลยคาดถึงวันนี้ก็น่าจะคืบหน้าอีกนิดหนึ่งแต่คิมอาจจะลงเรื่องรายละเอียดไม่ได้ส่วนที่คนสงสัยว่าเป็นเคสเดียวกันกับพี่แอนไหมอันนี้คิมพูดไม่ได้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยอมรับว่ารู้จักสนิทกันแต่รอให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเร็วๆนี้ต้องเข้าไปที่สน.จริงๆเคสคิมไม่มีพยานหลักฐานตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนพรุ่งนี้คิมจะเดินทางไปที่สน.ทองหล่อ10 นาฬิกาที่เดียวกันความหวังจะได้คืนอ่านเพิ่มเติมดาราเดลี่คิมเบอร์รี่เข้าใจความรู้สึกแอนทองประสมหลังคนใกล้ตัวลักทรัพย์กว่า20 ล้านคิมเบอร์รี่มอบกำลังใจแอนหลังถูกเลขาฉกทรัพย์ร่วม20 ล้านเดลี่นิวส์คิมเบอร์รี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู2 ล้านรับเป็นคนสนิทตุบตอบโยงคดีแอนข่าวสด2ผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้ววีนัมเชียไม่ยอมใครกองหนุนกรุงเทพมหานครโคราชกรีดสนั่นแสนดีโยกตามจังหวะกลองยาวคลิปเมื่อวันที่31 กรกฎาคมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเขตบาอ่านเพิ่มเติมมากกว่าคิมเบอร์รี่เข้าใจความรู้สึกแอนกองประสมหลังคนใกล้ตัวลักทรัพย์กว่า20 ล้านคิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้พี่สาวคนสนิทแอนทองประสมเผยเข้าใจความรู้สึกนี้ดีหลังอีกฝ่ายถูกคนใกล้ตัวลักทรัพย์ในคอนโดมิเนียมหรูทั้งเงินเครื่องเพชรนาฬิกามูลค่านับ20 ล้านบาทสปริงบันเทิงข่าวบันเทิงคิมเบอร์รี่มอบกำลังใจแอนหลังถูกเลขาฉกทรัพย์ร่วม20 ล้านเดลี่นิวส์คิมเบอร์รี่มอบกำลังใจแอนทองประสมหลังถูกเลขาฉกทรัพย์ร่วม20 ล้านงานนี้เจ้าตัวเข้าใจดีเพราะเคยเจอเหมือนกันแฟนพากันไลค์รัวๆทันทีเดลี่นิวส์คิมเบอร์รี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู2 ล้านรับเป็นคนสนิทอุบตอบโยงคดีแอนข่าวสดคิมเบอร์รี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู4 ใบมูลค่ากว่า2 ล้านบาทรับเป็นคนสนิทอุบตอบโยงคดีแอนทองประสมเตือนเป็นอุทาหรณ์อย่าไว้ใจใครคิมเบอร์รี่อัปเดตคดีฉกกระเป๋าหรู2 ล้านปัดตอบโยงกรณีแอนทองประสมคิมเบอร์รี่อัปเดตคดีฉกกระเป๋าหรู2 ล้านปัดตอบโยงกรณีแอนทองประสมนางเอกสาวชื่อดังคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสที่มาร่วมงานแพลตเดอร์คาเทียที่สถานีรถไฟหัวลำโพงได้เปิดใจถึงความคืบหน้าคดีที่โดนขโมยกระเป๋าแบรนด์หรู4 ใบ I hope the thief is caughtBut I think that is the same thief หัวอกเดียวกันคิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้แอนหลังถูกคนใกล้ตัวยกเขาร่วม20 ล้านคิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้แอนเข้าใจทุกความรู้สึกหลังพี่สาวคนเก่งถูกคนใกล้ตัวยกเขากว่า20 ล้านสนุกนิวส์สนุกข่าวบันเทิงรวบผู้ช่วยฉกทรัพย์แอนทองประสมเกือบ20 ล้านบาทรวบแล้วผู้ช่วยเลขาฉกทรัพย์แอนทองประสมเกือบ20 ล้านบาทตำรวจตามอายัดทรัพย์กลับมาได้เกือบทั้งหมดยกเว้นเงินสดกว่า1 ล้านบาทด้านแอนจะเข้าพบตำรวจวันพรุ่งนี้ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาแจ้งความว่าถูกคนใกล้ตัวขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่ารวมกว่า2 ล้านล่าสุดมีโอกาสเจอตัวสาวคิมในงานคาเทียเจ้าตัวก็อัปเดตความคืบหน้าว่า
สำหรับความคืบหน้าตอนนี้ก็คือต้องไปถามตำรวจตอนนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนคิมก็รอมาตลอดเลยค่ะถึงวันนี้ก็น่าจะคืบหน้าอีกนิดหนึ่งแต่คิมอาจจะลงเรื่องรายละเอียดไม่ได้ส่วนที่คนสงสัยว่าเป็นเคสเดียวกันกับที่แอนไหมอันนี้คิมพูดไม่ได้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยอมรับว่ารู้จักสนิทกันแต่รอให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเร็วๆนี้ต้องเข้าไปที่สน01ออก2022คิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้แดนทองประสมเผยเข้าใจความรู้สึกนี้ดีหลังอีกฝ่ายถูกคนใกล้ตัวลักทรัพย์ทั้งเงินเครื่องเพชรนาฬิกามูลค่านับ20ล้านบาทเรียกว่าได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับผู้จัดและนางเอกคนสวยที่ล่าสุดเจอเรื่องราวทำร้ายจิตใจหลังโดนคนสนิทลักทรัพย์ในคอนโดมิเนียมหรูขโมยของไปจำนวนมากมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทโดยทรัพย์สินที่คนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์มีดังนี้1คุกกี้วาวินโปเทบอกอนาไลติกส์11มันดีสคุกกี้อีสเซตบาย GDPR คุกกี้คอนเซนต์ปลักอินคิมเบอร์รี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู4ใบมูลค่ากว่า2ล้านบาทรับเป็นคนสนิทอุกตอบโยงคดีแอนทองประสมเตือนเป็นอุทาหรณ์อย่าไว้ใจใครกอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเมื่อวันที่1สอจริงๆเคสคิมไม่มีพยานหลักฐานตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนพรุ่งนี้คิมจะเดินทางไปที่สน.ทองหล่อ10คเที่ยงคืนคุกกี้วาวินโปเชบอกอาเธอร์11มันดิสคุกกี้อิสเซตบาย GDPR คุกกี้คอนเซนต์ปลักอินที่เดียวกันความหวังจะได้คืนยอมรับว่าตอนนี้ได้ทำใจระดับหนึ่งพอเจอข่าวนี้ก็กระแทกใจเห็นข่าวพี่แอนเข้าใจช็อกเจอกันแทบไม่ต้องพูดมองตารู้เลยทำให้กระแทกใจอีกครั้งทั้งที่เกือบลืมไปแล้วตอนนี้ก็ระแวงคนใกล้ตัวจิตใจไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ก็ระแวงแต่คิมขอให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้ดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าไว้ใจให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เซฟตัวเองได้ดีที่สุดเราต้องสกรีนสุดท้ายแล้วเราต้องดูแลตัวเองถามว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายแท็กเงินสดประมาณ1ล้านบาทก่อนหน้าวันที่21กรัม เบลล่าแอบหวังเกสรในบุพเพ2สร้างประวัติศาสตร์ในชีวิตให้อีกครั้งเบลล่าแอบหวังอยากให้ตัวละครเกสรในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในชีวิตให้กับตัวเองอีกครั้งเหมือนคราวละครบุพเพสันนิวาสนางเอกขวัญใจมหาชนเบลล่าราณีแคมเปญเปิดใจถึงภาพยนตร์ร่วมทุนฟอร์มใหญ่บุพเพสันนิวาส2ภาพยนตร์รักแอคชั่นคอมเมดี้ของค่าย GDS ร่วมกับบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นกลายเป็นหนังที่มีส่วนสำคัญในชีวิตโดยทุ่มสุดตัวกับบทเกสรที่หวังจะสร้างประวัติศาสตร์กับตัวละครนี้อีกครั้งโดยครั้งนี้กลับมาจับคู่กับพระเอกคู่ขวัญโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรักในชาติภพใหม่ที่นำพาให้ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือไอพาริสภิกษุวัจนีปุ๊กกี้ปวีนุชบ๊อบบี้นิมิตนุชานนท์และอื่นๆเบลล่าเผยว่าบุพเพสันนิวาสเคยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับชีวิตเบลมาแล้วพอได้มาทำเป็นหนังบุพเพสันนิวาส2ที่เล่าเรื่องราวในชาติภพใหม่ของพี่หมื่นและแม่หญิงการะเกดที่กลับชาติมาเกิดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเบลก็อยากให้ตัวเกสรได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในชีวิตให้กับเบลอีกครั้งเบลสึกภูมิใจตื่นเต้นและรอคอยครั้งนี้ได้กลับมาร่วมงานกับพี่โป๊ปการันตีเลยว่าผู้ชมจะได้เห็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของพี่โป๊ปที่เบลยังรู้สึกทึ่งนอกจากนี้ยังมีนักแสดงฝีมือดีอีกมากมายอาทิพี่กิ๊กสุวัจนีพี่ปุ๊กกี้พี่บ๊อบบี้ไอพาริส
น้องอนกูลแต่ละคนคือนักแสดงที่เบลได้ร่วมงานแล้วรู้สึกแฮปปี้มากได้เล่นกับพี่กิ๊กที่การแสดงขั้นเทพมากพี่ปุ๊กกี้เข้าด้วยกันทีไรฮาตลอดเบลสนุกตั้งแต่ตอนอ่านบททำให้เราเห็นภาพตามซึ่งพี่ปิ๊งเก่งมากวางองค์ประกอบภาพทุกอย่างมาอย่างชัดเจนเป็นการทำงานที่สนุกเหมือนได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆและด้วยความที่หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เส้นเรื่องความรักแต่มีการเล่าเรื่องความรักผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นรวมถึงมีบทบูแอคชั่นเข้ามาด้วยทำให้รสชาติเข้มข้นและแตกต่างไปจากเดิมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะหนังบุพเพสันนิวาส2ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์รับรองว่าสนุกฟินอย่างแน่นอนค่ะภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2สร้างตำนานรักข้ามภพบทใหม่ที่ตราตรึงไปทั่วสยามฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์